คลิปนี้ผมพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับน้องไข่เน่าเรื่อง OnlyFan แล้วก็คำพูดที่เป็นวลีเด็ดในช่วงวันนี้ก็คือศีลธรรมอันดีนั่นเองนะครับผมบอกกันว่าคลิปนี้จะจริงจังหน่อยนะครับผมปูพื้นฐานคร่าวๆก่อนถามว่าน้องไข่เน่าคือใครน้องไข่เน่าเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับเซตครีเอเตอร์คนหนึ่งนะครับผมก็คือทำคอนเทนต์ลงในแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อว่า OnlyFans ซึ่งก็เป็นคอนเทนต์ที่18บวกนั่นเองนะครับผมและเมื่อไม่นานมานี้ก็โดนตำรวจจับนะครับเนื่องจากกล่าวอ้างว่าน้องเขาเนี่ยทำผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีในประเทศในการสร้างสื่อลามกนั่นเองนะครับผมเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมควรอย่างมากเลยก็คือเรื่องการที่ว่าเขาไปบุกจับน้องไข่เน่าในช่วงยามวิกาลก็คือบุกจับตอนกลางคืนนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่น้องทำเนี่ยมันไม่ใช่คดีที่ใหญ่ขนาดนั้นไม่ใช่การค้ายาหรือว่าการแบบขนไม้ข้ามประเทศอะไรขนาดนั้นที่จะต้องไปบุกจับยามวิกาลนะครับผมอีกอย่างนึงก็คือในช่วงแรกก็คือไม่ให้การประกันตัวด้วยก่อนที่ในภายหลังนี้ก็คือจะให้ประกันตัววงเงินคนละ 100,000 บาทก็ดูไปอะไรที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลพอสมควรนะครับผมทีนี้มาพูดถึงเรื่องคำว่าศีลธรรมอันดีในประเทศไทยกันบ้างนะครับผมก่อนอื่นผมต้องถามคุณผู้ชมก่อนเลยว่าคุณผู้ชมคิดว่าคำว่าศีลธรรมอันดีเนี่ยมันมีอยู่ในประเทศเราจริงหรือเปล่าผมรู้สึกว่ายังมีกลุ่มคนบางคนในประเทศนี้พยายามจะปิดกั้นทุกอย่างที่เราควรจะได้รับอย่างถูกต้องและถูกวิธีโดยการปิดมันออกไปและใส่โค้ดคำเท่ๆว่าศีลธรรมอันดีเข้ามาเพื่อให้มันดูดีส่วนตัวผมรู้สึกว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือว่าเนื้อหาทางเพศเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แย่เรื่องเพศเป็นเรื่องปัจจัยหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องมีนะครับผมสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้ต้องมีเซ็กส์ผมเกิดขึ้นมาจากการที่พ่อแม่ผมมีเซ็กส์มันเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องที่ผิดและผมก็ไม่เข้าใจว่าตั้งแต่สมัยอดีตสมัยก่อนแล้วว่าทำไมผู้ใหญ่บางกลุ่มถึงพยายามจะปิดกั้นเรื่องนี้กับเด็กบางคนที่เขาอยากรู้ทั้งนั้นที่สิ่งที่เขาควรจะทำก็คือการปลูกฝังความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเด็กเหล่านั้นไม่ใช่การปิดกั้นถ้าหากว่าลูกของคุณถามว่าเซ็กส์คืออะไรคุณควรที่จะบอกเขาว่ามันคืออะไรและสอนให้เขารู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรความเหมาะสมของมันคืออะไรไม่ใช่ปิดกั้นโดยการบอกเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องของเด็กอารมณ์เดียวกับข้อสอบในสมัยอดีตนั่นแหละที่บอกว่าถ้าเกิดว่านักเรียนมีอารมณ์ทางเพศนักเรียนจะทำอะไรและคำตอบที่ถูกต้องแม่งสึกเป็นข้อที่เขียนว่าเตะบอล นั่นแหละทำไมคนเรามีอารมณ์ทางเพศถึงต้องไปเตะบอลทั้งที่การระบายอารมณ์ทางเพศและการช่วยตัวเองการชักมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดด้วยคุณต้องสอนเด็กทุกคนดิว่าการช่วยตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่การไปข่มขืนคนอื่นนั่นแหละคือเรื่องที่ผิดเนี่ยคือสิ่งที่คุณควรจะปลูกฝังเด็กไม่ใช่ปิดกั้นเรื่องแพลตฟอร์ม OnlyFans ก็เหมือนกันผมมองว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่จัดมาให้เฉพาะกับคนที่ต้องการจะเสพสื่อด้านนั้นเข้าไปโดยเฉพาะทางนะครับผมซึ่งมีความเป็นไปได้ยากมากที่แบบว่าจะมีเด็กหรืออะไรหลงเข้าไปในแพลตฟอร์มนั้นทำให้มันดูแบบไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาครัฐควรจะจัดการกับเรื่องนี้ผมมองว่าควรที่จะจัดการให้มันถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องยังไงคุณวางกฎระเบียบดิเขียนระบุเกณฑ์มาเลยเสียภาษีให้มันถูกต้องตามกฎหมายอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีไม่เหมาะสมก็อาจจะทำข้อตกลงระหว่างภาครัฐกับครีเอเตอร์ให้มันสามารถดำรงอยู่ในจุดกึ่งกลางได้ไม่ใช่แบนมันออกไปแล้วบอกว่าไม่สิ่งที่อยู่ทำมันผิดต่อศีลธรรมอันดีในประเทศเราทั้งที่ศีลธรรมอันดีในประเทศเราจริงๆมันคืออะไรสื่อลามกมีคนบอกอยู่นะครับว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ลามกหรอกมันลามกต่อเมื่อคุณไปบอกว่ามันลามกอ่ะเอาจริงๆผมมองว่าเป็นเหมือนงานศิลปะอย่างนึงนะมันอยู่ที่ว่าคุณจะไปใช้หรือคุณมองมันในทางไหนมากกว่านะครับผมและไหนจะเรื่องอื่นๆอีกที่คนบางกลุ่มทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากเมื่อครั้งก่อนครับมีพ.ศ.มาให้ธรรมะเผยแผ่หลักคำสอนผ่านทางโลกออนไลน์มีคนไทยกว่าแสนคนเข้าไปฟังกันทางโลกออนไลน์โดยไม่ได้นัดหมายสิ่งที่คนบางกลุ่มทำกลับบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมคุณคิดว่ายุคสมัยนี้คนทุกคนอยากจะฟังธรรมต้องไปที่วัดอย่างเดียวเหรอแล้วทำไมกลายเป็นว่าการพูดผ่านทางโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมใครเป็นคนกำหนดมันมีแค่กลุ่มคนบางกลุ่มนั่นแหละที่บอกว่ามันไม่เหมาะสมแต่ทั้งนี้จริงแล้วหลักของพระพุทธศาสนาก็บอกเอาไว้ว่าหลักคำสอนหรือวิธีการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัยปรับเปลี่ยนได้แล้วครับไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่อย่าดึงชีวิตของเด็กคนรุ่นใหม่หลายๆคนให้จมปลักอยู่กับความคิดของพวกคุณว่ามันควรจะอยู่ในจุดนั้นโดยที่ใช้คำสวยหรูหรือคำเท่ๆที่พวกคุณคิดว่าแม่งโคตรเท่ว่าศีลธรรมอันดีนี่คือวัฒนธรรมของเราทั้งนั้นที่จริงแล้วเราไม่ได้เดินหน้าเลยครับคุณกำลังดึงให้เราหยุดอยู่กับที่แล้วไม่เดินไปไหนพอมีข่าวแบบนี้หลุดออกมาเยอะก็ทำให้ผมรู้สึกว่าประเทศเราน่าอยู่น้อยลงนะครับ
แต่ยังไงก็คงต้องอยู่กันต่อไปนะครับผมหวังว่าผมจะรอวันที่ประเทศเราอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นมีแต่สิ่งดีๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ